สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7นะครับบทที่7นั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบโครงสร้างช่องพัดกว้างนะครับหัวข้อที่จะบรรยายในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการรับและถ่ายแรงของโครงสร้างช่องพัดกว้างนะครับเนื่องมาจากนะครับโครงสร้างช่องพัดกว้างนั้นมีมากมายหลายประเภทนะครับซึ่งถ้าเราจะมาเจาะรายละเอียดแต่ละโครงสร้างนั้นก็คงจะใช้เวลานานนะครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาเจาะลึกเฉพาะโครงสร้างถักนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับเรามาดูพฤติกรรมการรับและถ่ายน้ำหนักของโครงสร้างถักกันนะครับโครงสร้างถักนั้นนะครับประกอบไปด้วยเมมเบอร์นะครับหลายๆชิ้นส่วนนะครับมาประกอบกันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็แต่ละชิ้นนะครับก็ทำหน้าที่รับแรงอัดและแรงดึงนะครับเพื่อให้โครงสร้างถักนั้นอยู่ในสภาพสมดุลนะครับแล้วก็ใช้เป็นโครงสร้างที่รับแรงในช่วงพัดกว้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนำโครงสร้างถักนั้นมาใช้เป็นโครงสร้างรับวัสดุมุงหลังคาอีกทีหนึ่งนะครับจากรูปนะครับเราจะมาดูถึงพฤติกรรมการรับแรงนะครับของโครงสร้างถักนะครับก็จะเห็นว่าในบริเวณด้านบนนะครับของโครงสร้างถักนั้นก็จะรับแรงกดนะครับส่วนทางด้านล่างนั้นก็จะทำหน้าที่รับแรงดึงนะครับสังเกตนะครับว่าพฤติกรรมการรับและถ่ายแรงของโครงสร้างถักนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับคานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งแรงที่เกิดขึ้นนอกจากแรงดึงและแรงอัดแล้วนะครับก็จะมีแรงเฉือนนะครับแรงโมเมนต์ดัดแรงเค้นนะครับแล้วก็แรงจากตัวน้ำหนักบรรทุกนะครับซึ่งตัวโครงสร้างนั้นก็ต้องถูกคำนวณออกแบบนะครับเพื่อให้รับแรงเหล่านี้นะครับหลักทฤษฎีนะครับของการรับและถ่ายแรงโครงสร้างถักนะครับก็โครงสร้างถักนั้นจะใช้ชิ้นส่วนนะครับหรือเราเรียกว่าเมมเบอร์นะครับในแต่ละชิ้นนั้นมาต่อเป็นลักษณะของโครงสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็แต่ละเมมเบอร์นะครับก็จะทำหน้าที่รับและถ่ายแรงนะครับคนละประเภทกันนะครับอย่างในรูปกอไก่นะครับเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักนั้นกดลงจากทางด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเมมเบอร์ A นะครับถึงเมมเบอร์ B เนี่ยก็จะทำหน้าที่รับแรงกดนะครับเมมเบอร์ B ถึงเมมเบอร์ C ก็จะทำหน้าที่แรงกดเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเมมเบอร์ที่สุดด้านล่างนั้นจะทำหน้าที่รับแรงดึงนะครับจากรูปคอควายนะครับก็จะเห็นพฤติกรรมการถ่ายแรงนะครับจากส่วนด้านบนนะครับแล้วก็มีการถ่ายแรงไปสู่จุดซัพพอร์ตหรือว่าเสานะครับทั้งสองฝั่งนะครับในการออกแบบโครงสร้างถักนะครับวิศวกรนั้นอาจจะมีการใส่เมมเบอร์กลางนะครับซึ่งเห็นว่ามีเป็นเส้นเฉียงนะครับก็จะทำให้โครงสร้างนั้นสามารถออกแบบให้มีช่วงพัดกว้างที่มากยิ่งขึ้นนะครับเรามาลองดูองค์ประกอบของโครงสร้างถักนะครับแต่ละตัวกันว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือ upper jaw นะครับหรือ top member ก็จะเป็นโครงสร้างในส่วนด้านบนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะทำหน้าที่รับแรงอัดนะครับต่อมาก็คือ lower jaw นะครับหรือ bottom member ก็จะเป็นโครงสร้างที่อยู่บริเวณส่วนด้านล่างนะครับของโครงถักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าที่รับแรงดึงนะครับอันที่3นะครับก็คือเว็บนะครับหรือ vertical member นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างบริเวณด้านในนะครับเพื่อทำหน้าที่รับแรงอัดและก็แรงดึงนะครับอันดับที่4นะครับเราเรียกว่า panel joint นะครับก็คือข้อต่อหรือข้อหมุนนะครับที่รับแรงจากส่วนปลายชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่กระจายแรงไปยังชิ้นส่วนอื่นๆนะครับโดยตามทฤษฎีแล้วนะครับควรจะมีรูปทรงเป็นลักษณะทรงกลมนะครับคล้ายลูกบอลสามารถหมุนได้รอบนะครับซึ่งทำให้ต่อมานิยมเรียกว่าโครงข้อหมุนนะครับแต่ว่าในการก่อสร้างจริงนั้นก็ทำได้ยากนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับต่อมานะครับจึงได้มีการอนุโลมนะครับให้มีการยึดเชื่อมบริเวณในส่วนของข้อต่อนะครับอันดับที่6นะครับเราเรียกว่า
panel นะครับก็คือช่องในกรอบๆหนึ่งนะครับภายในตัวโครงสร้างถักลำดับต่อมานะครับก็คือ pitch นะครับก็คือในส่วนของมุมความชันนะครับมุมแหลมของโครงสร้างนะครับลำดับต่อมานะครับเราเรียกว่า rise นะครับก็คือส่วนของความสูงของโครงสร้างถักนะครับอาจหมายถึงความลึกของตัวโครงสร้างก็ได้นะครับลำดับต่อมานะครับคือ span span ก็คือช่วงพัดกว้างของโครงสร้างถักหรือว่าความยาวของโครงสร้างนั่นเองนะครับลำดับสุดท้ายนะครับก็คือจุด support นะครับเป็นจุดที่รองรับน้ำหนักของโครงสร้างถักนะครับซึ่งต้องเป็นส่วนที่พิจารณาในส่วนของการยึดเชื่อมด้วยนะครับในการออกแบบก่อสร้างนะครับสำหรับขั้นตอนการก่อสร้างหลังคาโครงสร้างถักนะครับอันดับที่1ก็ต้องมีการติดตั้งเพจเหล็กนะครับหรือว่าแผ่นรองรับที่บริเวณหัวเสาก่อนนะครับอันดับที่2ก็ทำการต่อเชื่อมโครงสร้างถักบริเวณพื้นนะครับซึ่งโครงสร้างถักนะครับสามารถทำการต่อเชื่อมบริเวณพื้นดินหรือว่าพื้นของอาคารได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้รถเคนนะครับยกโครงสร้างถักแต่ละชิ้นขึ้นไปติดตั้งบนหัวเสานะครับเมื่อทำการยึดเชื่อมกันแล้วนะครับก็ติดตั้งแปรหลังคาแล้วก็วางแผ่นหลังคาก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับตัวโครงสร้างหลังคานะครับในภาพนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นอาคารที่มีหลังคาโค้งนะครับแล้วก็ใช้โครงสร้างถักนั้นเป็นโครงสร้างหลังคานะครับก็มีการยึดเชื่อมถ่ายแรงบริเวณจุดซัพพอร์ตนะครับในส่วน3ส่วนนี้นะครับรูปต่อมานะครับก็จะเป็นรูปหน้างานก่อสร้างจริงนะครับมีการใช้ตัวโครงสร้างถักนะครับเป็นโครงสร้างหลังคาชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็มีโครงสร้างที่เป็นอาเสนะครับอาเสเองก็ใช้เป็นโครงสร้างถักเหมือนกันมาเป็นตัวคานนะครับยึดตัวโครงสร้างหลังคานะครับสำหรับเนื้อหาบรรยายในครั้งนี้นะครับก็จบตรงนี้เท่านี้นักเรียนสามารถดูวิดีโอทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมานะครับหากคิดว่าเรายังไม่เข้าใจเนื้อหาดีพอสำหรับท่านใดที่คิดว่าตัวเองเข้าใจเนื้อหาที่บรรยายผ่านมาได้ดีแล้วนะครับก็สามารถทำแบบทดสอบของเนื้อหาบรรยายในครั้งนี้ได้เลยครับ